ทีนี้มาเป็นเรื่องอื่นไหมเราจะต้องไปเรื่องไหนต่อนายชัยธวัฒน์ก่อนไหมเพราะว่านี่เป็นประเด็นร้อนๆเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่ทางศาลเองก็ออกมาบอกว่าทางก้าวไกลนี่ไม่ควรที่จะให้สัมภาษณ์สื่อเพื่อเป็นการกดดันการทำงานของศาลนั่นนะคะแล้วเรื่องนี้ล่าสุดค่ะนายชัยธวัฒน์เองนะคะก็บอกว่ายังยืนยันว่า9มิถุนายนนี้ทางก้าวไกลจะยังคงแถลงเหมือนเดิมนะคะโดยที่รัฐสภาค่ะนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลค่ะก็กล่าวถึงการต่อสู้คดียุบพรรคก้าวไกลบอกว่าหลังจากที่พรรคได้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาไปแล้วลำดับถัดไปเนี่ยจะเป็นการขอยื่นการไต่สวนและบัญชีพยานซึ่งจะต้องมีการยื่นหลังจากที่ส่งคำชี้แจงไปแล้วแล้วก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วส่วนบุคคลที่ไปเป็นพยานมีหลากหลายค่ะมีรายชื่อใหม่ๆที่เกี่ยวกับประเด็นที่เราต่อสู้อยู่แล้วก็ย้ำนะคะว่า9มิถุนายนนี้ยังจะแถลงสู้คดียุบพรรคตามเดิมค่ะหลังจากที่ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาไปแล้วลำดับถัดไปก็จะเป็นการยื่นขอให้เปิดไต่สวนแล้วก็บัญชีพยานซึ่งจะต้องยื่นหลังจากที่ส่งคำชี้แจงไปแล้วนะครับซึ่งก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวฝ่ายกฎหมายก็คงจัดการบุคคลนี้คือยังไม่เคยไปให้ปากคำในตอนช่วงเดือนมกราคมบุคคลก็มีหลากหลายครับมีรายชื่อใหม่ๆด้วยที่เกี่ยวกับประเด็นที่เราต่อสู้โดยเฉพาะนะครับก็คิดว่าศาลหวังว่าศาลจะให้โอกาสในการที่จะไต่สวนนะครับวินิจฉัยพิจารณาข้อเท็จจริงกันใหม่อย่างเต็มที่อันนี้พอระบุจำนวนได้ไหมคะว่าวันที่9ก็คงจะแถลงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่แถลงว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยได้สอดต่อสู้ในประเด็นไหนอย่างไรบ้างนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับมากกว่าที่อยู่ในคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอยู่แล้วแล้วก็คงไม่ไปกระทบกับกระบวนการพิจารณาอะไรของศาลรัฐธรรมนูญนะครับสิ่งเดียวที่คือผมคิดว่าถ้าทุกอย่างนะครับเป็นไปตามหลักกฎหมายเป็นไปตามหลักนิติรัฐผมคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ต้องกังวลอะไรนะคะซึ่งนายชัยธวัฒน์ค่ะก็ถูกถามด้วยบอกว่าอ้าวแล้วกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะออกมาให้คำแนะนำนั้นนะคะที่คร่าวๆบอกว่าก้าวไกลในอย่ามาพูดอะไรหรือว่าไปเคลื่อนไหวอะไรเพื่อเป็นการกดดันศาลใช่ไหมคะนายชัยธวัฒน์ว่ายังไงบ้างคะผมก็คิดว่าอย่างที่เรียนนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยทุกอย่างถ้าเป็นไปตามหลักกฎหมายอธิบายได้พี่น้องประชาชนยอมรับผมคิดว่าไม่ต้องมีความกังวลอะไรที่จะไปกระทบต่อกระบวนการพิจารณาของศาลได้โอ้ก็คงไม่ได้เกี่ยวกับการชี้แจงของพรรคก้าวไกลมั้งครับนี่ค่ะพี่ต้นว่ายังไงคะเขายังคงยืนยันจะแถลงตามเดิมก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมคาดว่าคนที่ตามข่าวของพรรคก้าวไกลอยู่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับท่าทีของพรรคก้าวไกลในกรณีที่ถ้าสมมุติไม่ใช่สมมุติหรอกเราก็เห็นเมื่อไหร่ที่ศาลหรือกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมีความเห็นเป็นลบกับพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลก็จะด่าหน้าออกมาชี้แจงสารพัดอย่างทันทีไม่ยอมรับนู่นนี่สารพัดด่าทอหยาบคายเคยถึงขนาดที่จะเปิดเผยชื่อตุลาการจะเปิดเผยชื่อศาลนู่นศาลนี่เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ศาลหรือกระบวนการยุติธรรมมีความเห็นเป็นบวกกับพรรคก้าวไกลสักทีนึงเงียบหรือบางทีก็ออกมาชมด้วยนะว่าเนี่ยทำหน้าที่ขอบใจพอดีพี่เงียบอยู่พี่ก็เลยชดพูดไม่ได้เหมือนกรณีที่คุณพิธาถือหุ้นไงโอ้โหเอาง่ายๆอ่ะคือเอาเป็นว่าบุคคลปกติธรรมดาก็คงจะไม่มีใครคาดหวังกับท่าทีของพรรคก้าวไกลอยู่แล้วต้องเป็นบุคคลพิเศษที่ไม่ปกติธรรมดาเท่านั้นถึงจะคาดหวังกับท่าทีของพรรคก้าวไกลเออนะฮะไหนๆก็เชิญเข้ามาแล้วนี่เอาอีกสักเรื่องไหมเอาเรื่อง112เลยเลือกพูดเรื่องพรบนิรโทษกรรมเหมือนกันนะคะก็พูดคุยกันค่ะว่าเดี๋ยววันนี้กรรมาธิการจะมีการประชุมกันช่วงบ่ายนะและคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่ากรรมาธิการจะพิจารณารายงานของคณะอนุกรรมาธิการศึกษาประเด็นต่างๆค่ะรวมไปถึงประเด็นข้อเสนอของคณะกรรมาธิการที่ไปกันกรองคดีนิรโทษกรรมด้วยที่มีข้อถกเถียงกันมีความละเอียดอ่อนกันนะคะวางไว้2แนวทางตามกรอบค่ะแนวทางแรกเนี่ยนะคะเห็นว่ากรรมการจะกั่นกองควรมาจากสภาให้ประธานสภาเป็นประธานกรรมการแนวทางที่2จะมีกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารด้วยให้นายกรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยมาเป็นประธานแล้วก็จะมีตัวแทนจากผู้เชี่ยวชาญนะคะ
นอกจากนี้ท่านยังได้พูดเรื่องกรณีที่มีการเสนอ Amnesty Programโครงการนิรโทษกรรมให้กับคดีบางประเภทไม่เฉพาะมาตรา112เท่านั้นแต่จะมีคดีอื่นๆด้วยค่ะวันนี้เท่าที่กำหนดวาระไว้จะเป็นการสรุปข้อเสนอต่างๆที่อนุกรรมธิการได้นำเสนอมาตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ตั้งแต่น่าจะตั้งแต่เรื่องนิยามของคดีทางการเมืองคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองจะเป็นอย่างไรนะครับขอบเขตของสิ่งที่การนิรโทษกรรมจะเป็นยังไงนะครับหมายว่ากินความถึงอะไรบ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นเรื่องกลไกวิธีการในการนิรโทษกรรมนะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทางอนุกรรมธิการก็ได้นำเสนอตัวแบบว่าแล้วก็เหตุผลว่าทำไมเราไม่ควรจะตรากฎหมายนิรโทษกรรมแบบว่ากำหนดฐานความผิดไปเลยให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นนะครับซึ่งมันไม่สอดคล้องกับสภาพคดีทางการเมืองที่มีกินระยะเวลานานแล้วมีความหลากหลายของเหตุการณ์นะครับถ้าเป็นเหตุการณ์เฉพาะเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยการกำหนดให้มีการนิรโทษกรรมโดยระบุเหตุการณ์ไปเลยหรือว่าระบุฐานความผิดเฉพาะให้ชัดเจนไปเลยเนี่ยมันทำได้บ้างนะครับในอดีตนะครับแต่ว่าในสภาพปัจจุบันจริงแล้วเนี่ยมันกินเวลาเกือบ20ปีนะครับหลายเหตุการณ์มากดังนั้นเนี่ยก็มีการเสนอตัวแบบว่าเอาใช้รูปแบบคณะกรรมการในการพิจารณาคดีที่จะนิรโทษกรรมน่าจะเหมาะสมกว่านะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นก็มีพรบนิรโทษกรรมในอดีตของไทยเนี่ยก็เคยใช้กลไกแบบนี้ไปแล้วนะครับซึ่งอันเนี้ยคือประเด็นหลักมากกว่าที่กรรมาธิการชุดใหญ่จะน่าจะสรุปไล่สรุปให้ได้ทีละประเด็นสำคัญอ่ะนี่ก็คือความคิดเห็นหลักของนายชัยธวัฒน์ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าไหนๆเขามาพูดเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะเมื่อสักครู่นี้การยุบพรรคแล้วเรื่องของคำสั่งศาลแล้วก็เลยนักข่าวก็เลยถามเรื่องนิรโทษกรรมไปยังไม่จบง่ายๆหรอกครับเพราะว่าวันนี้มีข่าวออกมาแล้วว่าพรรคภูมิใจไทยทั้งคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรครวมไปถึงคุณคารมพลพรกลางนะลูกพรรคเขาไออยู่พรรคเขาเดิมอ่ะก็ออกมาเขาเรียกว่าอะไรตั้งมั่นตั้งหลักแล้วชัดเจนว่าไม่เอานิรโทษกรรมในผู้ต้องหามาตรา112เด็ดขาดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังอีกยาวยังไม่จบครับคุณสุพนัสใช่ค่ะก็บอกว่าเรื่องนี้นะให้ทางกรรมธิการติดตามงบประมาณค่ะส่งหนังสือตรงไปยังผู้ว่ากทม.แล้วนะเพื่อให้ชี้แจงโครงการซื้อครุภัณฑ์10โครงการค่ะช่วงปี65ถึงปี67โดยเป็นโครงการซื้อเครื่องออกกำลังกายรวม9โครงการรวมมูลค่า74ล้านเพราะต้องสงสัยว่าอาจมีการทุจริตเนื่องจากราคากลางที่กทม.ใช้มีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องจนน่ากลัวค่ะแพงกว่ายุคแรกๆ3เท่านะคะทำให้ราคาของที่กทม.จัดซื้อสูงกว่าราคาตลาด5ถึง10เท่าโดยปัจจุบันทางกทม.ยังไม่มีการส่งหนังสือชี้แจงกลับมายังกรรมาธิการค่ะและเพิ่มเติมก็คือว่าที่บอกว่าราคากลางมันเพิ่มสูงขึ้นนะคะเพราะว่าโครงการซื้อเครื่องออกกำลังกายถ้านับตั้งแต่ช่วงปี62ถึง67ค่ะมีไม่น้อยกว่า110ล้านบาทเป็นของสมัยผู้ว่าอัศวินอย่างน้อยๆ25ล้านส่วนผู้ว่าชัชชาติอีก87ล้านโดยสมัยผู้ว่าอัศวินค่ะปี2559ถึงปี2565คุณสุพนัสบอกว่ามีเฉพาะข้อมูลตั้งแต่ปี62ถึง65มีการจัดซื้อราคาลู่วิ่งด้วยราคาตัวละ254,000 บาทอันนี้เมื่อปี62แล้วมีการปรับราคากลางขึ้นมาเป็น 500,000 ในปี63มีการปรับลงมาตัวละ 334,000 บาทต้นปี65นะคะพอมายุคผู้ว่าชัดชาติค่ะช่วงปี65ถึง67ก็ปรับราคาขึ้นมาเป็นตัวละ 518,000 บาทในปี65นี่ก็มีที่ศูนย์มิตรไมตรีศูนย์เยาวชนจตุจักรและศูนย์เยาวชนเตชะวณิชและตั้งแต่ปี66ค่ะราคากลางเนี่ยกระโดดขึ้นมาอีกตัวละ 759,000 บาทแล้วก็มีหลายโครงการนะที่ใช้ลู่วิ่งราคา 759,000 บาทค่ะเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้ขัดกันอย่างสิ้นเชิงนะครับคุณผู้ชมดูบรรทัดแรกนะครับนายสานนท์บอกว่าราคากลางหรือราคาที่เสนอในปี2565ก็คือสมัยคุณอัศวินอยู่ที่ 600,000 กว่าบาทแต่คุณสุพนัสบอกว่าสมัยคุณอัศวิน
เริ่มตั้งแต่ปี2562ราคากลางอยู่ที่ 254,000 พอมาปี63ปรับกระโดดขึ้นไปเป็น 500,000 อันนี้ก็น่าสงสัยแต่พอปี65ต้นปีเหลือ 334,000 บาทปรับลดลงมาแล้ว 600,000 กว่าบาทอยู่ที่ไหนแต่ในสมัยนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของนายสานนท์โดยตรงนี่แหละค่ะคุณสุพนัทบอกพอมายุคนายชัดชาติก็ปรับขึ้นมาเป็นตัวละ518,000 บาทและตั้งแต่ปี66ราคากลางกระโดดไปที่ตัวละ 759,000 บาทค่ะนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่คนสงสัยในระหว่างที่นายสานนท์หวังสร้างบุญนะครับซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ที่ออกมาทำหน้าที่โต้หรือว่าอธิบายให้กับสังคมได้ฟังใน2เรื่องใหญ่ๆตั้งแต่สติ๊กเกอร์ใต้คานรถไฟฟ้าจนมาถึงเรื่องนี้อ่ะอันนี้ก็คือเรื่องของนายสานนท์แต่ว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเองก็กลับมาพูดอีกทีนึงใช่ไหมฮะผิดก็ต้องว่าไปตามผิดนะคะกระบวนการในการตรวจสอบราคากลางคงต้องเข้มข้นมากกว่านี้ต้องตอบสังคมให้ได้ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามท่านผู้ว่าก็บอกว่ายืนยันว่าฝ่ายบริหารเนี่ยไม่เคยเห็นนโยบายใดๆเลยที่จะไปกำหนดว่าให้เอาของเจ้านี้หรือเอาแบบไหนให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดฉะนั้นหากมีคนทำผิดไม่เอาไว้แน่นอนซึ่งจะไปตรวจสอบคู่ขนานกับสตง.เลยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนย้ำว่าตนเองไม่สบายใจประชาชนก็ไม่สบายใจและเรียนตรงๆว่าไม่ทราบถึงรายละเอียดจริงๆเพราะว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจของฝ่ายบริหารมันเป็นวงเงินที่อยู่ในอำนาจระดับกองค่ะทางผมเองผมไม่กลัวเลยเพราะว่าเราไม่เคยสั่งอะไรผิดเราไม่เคยบอกให้ทำอะไรไม่ดีเพราะเรายินดีเลยนะตรวจสอบนี่ผมเหมือนกับยืนแก้ผ้าให้ดูได้เลยอ่ะเพราะเราไม่เคยกลัวถ้าผิดก็ต้องผิดเพราะเราไม่เคยไปสั่งให้ทำผิดเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าเราไม่กลัวที่จะไปตอบทุกคนเลยว่าทำอะไรเพราะฝ่ายบริหารเรายืนยันว่าเราไม่เคยไปสั่งให้ทำไม่ดีเราบอกให้ทำเราเน้นความโปร่งใสแต่ที่บอกว่ามันก็มีหลายปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องถูกไหมมีทั้งเรามีทั้งการการประจำแต่ว่าเราอย่างที่บอกผมพูดว่าผมต้องรับผิดชอบผมปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามันมีข้อที่ต้องปกป้องต้องปรับปรุงอยู่แต่ถ้าเราบอกว่าโอ้ยทุกอย่างโปร่งใสกทมสายสะอาดผมว่านี่ก็โกหกอ่ะถูกไหมผมก็ยอมรับความจริงแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วอย่างที่บอกว่ามีความรับผิดชอบในแต่ละส่วนที่ต่างกันไปทุกคนก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีขึ้นฝ่ายบริหารก็ต้องกันกรองให้เข้มข้นขึ้นฝ่ายนิติบัญญัติเองก็ต้องช่วยเราในการตรวจสอบเพราะนิติบัญญัติมีหน้าที่ตรวจสอบเราทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายประจำก็สามารถเรียกเราไปสอบถามไปอะไรต่างๆได้เขามีแล้วอย่างที่บอกเราอิสระจากฝ่ายนิติบัญญัติ 100% เราไม่มีคนอยู่ในนิติบัญญัติเลยนั้นกระบวนการมันก็จะมีระบบเช็คบาลานซ์อยู่ในตัวมันเองด้วยครับก็ต้องยอมรับแล้วผมว่ากระบวนการทั้งหมดผมก็ต้องรับผิดชอบแหละเพราะว่าเราเป็นผู้ว่าเราไปถึงแม้จะเป็นข้าราชการประจำเราเป็นผู้กำกับดูแลหน้าที่เราต้องเอาคนดีเข้าไปทำไงเพราะงั้นเราก็ต้องปรับปรุงกระบวนการต่างๆเหล่านี้ให้ดีขึ้นครับนะพอถามว่ายอมรับสภาพไหมว่าซื้อของล็อตนี้แพงจริงค่ะอยากฟังไหมอยากฟังเหมือนกันค่ะเชิญครับเอาวันนี้ไม่รู้เลยนะแพงหรือไม่แพงอันนี้ในแง่ที่ว่าผมเป็นผู้ว่าผมไม่พูดไม่ได้ไงไปโน้มน้าวคนที่เขาตรวจสอบอ่ะแต่ว่ามีข้อสงสัยประชาชนเอ๊ะเราก็เอ๊ะว่าเอ้ยมันถึงเป็นแต่แสนถูกไหมมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของกรรมการแหละต้องตรวจสอบว่าต้องชี้แจงว่าเอ้ยมาได้ยังไงคุณไปตรวจสอบราคาจากไหนราคานี้มันรวมอะไรอะไรอย่างเงี้ยงั้นผมว่าถ้าประชาชนเอ๊ะเราไม่เอ๊ะเราก็บ้าแล้วถูกไหมผมว่าทีนี้เรื่องนี้เราไม่ได้เห็นมาก่อนนะผมจริงผมไม่ได้เห็นรายละเอียดเพราะว่ามันมีโครงการจำนวนมากเลยแล้วก็นี่แล้วมันก็เหมือนกับเป็นความรับผิดชอบของแต่ละส่วนไปแต่อย่างที่บอกว่าพอรู้แล้วเราปฏิเสธไม่ได้นะแล้วเราก็ต้องขยายออกไปอ่ะว่าให้ดูโครงการอื่นให้รอบครอบแล้วผมว่าก็เป็นตัวอย่างให้ดีที่ประชาชนมีพลังนะที่ช่วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราคงไปหวังพึ่งประชาชนไม่ได้อย่างเดียวเราต้องเอาพึ่งตัวเองมันต้องโปร่งใสจากเนื้อในเราด้วยไงแล้วต้องอย่างที่เรียนว่าปัญหานี้มันเหมือนกับไอ้ปัญหาที่มันเหมือนกับช้างในห้องอ่ะเราต้องพูดถึงอ่ะปัญหาแล้วผมก็เชื่อว่ามันไม่ได้เกิดมาปีสองปีนี้เป็นปัญหาที่มันอย่างลากลึกมาเป็น10-20-30-40 ปีอ่ะแล้วไม่ใช่กทมนะผมเชื่อว่าปัญหามันทั้งประเทศอ่ะถ้าผมว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องจำเป็นต้องพูดถึงแล้วจำเป็นก็ต้องแก้ไขนะส่วนเรื่องอื่นๆก็ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกว่าเดี๋ยวจะกำชับพยายามปิดช่องโหว่ช่องว่างนะทีนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยก็ที่ท่านผู้ว่าบอกก็คือเมื่อเห็นราคาแพงเราก็ต้องเอ๊ะแล้วปัญหานี้เป็นมาแล้ว10-20 ปีแล้วไม่ได้เฉพาะกทม.คือก็อย่างที่บอก
การแถลงของคุณชัชชาติเองพอถ้ากล้อมแก้มนะเอาแฟนคลับคุณชัชชาติคือผมพูดไปนี่ก็กลัวนะคนรักเขาเยอะเหลือเกินคนชอบคุณชัชชาติเยอะเหลือเกินพอกล้อมแก้มได้คุณชัชชาติให้คะแนนตัวเองเมื่อวันที่ครบรอบ2ปีเนี่ย5คะแนนเต็ม10ผมก็ว่าฟังได้สัก 50% แต่มันแย้งกับสิ่งที่รองผู้ว่าราชการสาธารณสุขแถลงแบบชนิดที่เรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยนั่งด้วยกันด้วยนะคือนั่งอยู่ข้างๆกันเนี่ยคุณชัชชาติเนี่ยบอกก็เราไม่รู้เราเห็นว่ามันแพงเราก็เอ๊ะคุณสารนนท์นะเมื่อกี้แกไล่เลียงเลยบอกว่าเนี่ยเมื่อปี65เสนอมา 600,000 กว่าก็ผิดอีกค่ะแล้วตอนนี้ก็มีการจัดซื้อเมื่อตั้งแต่ปี66ก็ผิดอีกเพราะสอบราคาปี66คือทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยดูแล้วไม่กลมกลืนอันนี้ใช้คำว่าไม่กลมกลืนกันอย่างรุนแรงมากนะครับว่าตกลงแล้วรู้หรือไม่รู้เพราะคุณชาติบอกเราไม่รู้เราเป็นฝ่ายบริหารแต่คุณสารนนท์บอกว่าเนี่ยมันมีการเสนอนะคู่สัญญามันเป็นงี้นะปี65ราคานี้นะคุณสารนนท์รู้ไงตกลงรู้หรือไม่รู้อ้าวถ้ารองผู้ว่ารู้แล้วผู้ว่าไม่รู้หรอยังไม่ได้บอกกันเลยเอออะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวทางด้านของชมรมสตรองเดี๋ยวทางด้านของเพจต่างๆผู้ที่ตัดเขาเรียกว่าอะไรนะผู้ที่จับตามองก็จะขยายความจากการให้สัมภาษณ์ต่อไปก็จะหาหลักฐานอื่นๆมาเพิ่มเติมอีกนะเป็นข้อโต้แย้งเอาให้ครบมีประเด็นไหนอีกไหมสำหรับคุณชัชชาติคุณชัชชาติเหรอคุณหมอนุ่นยังมีอีกไหมอ๋อที่เขาแซวกันน้องอามได้ข่าวเปล่าค่ะที่พอข่าวลู่วิ่ง 760,000 ออกปุ๊บคนจะไปที่สวนรถไฟเลยไงจะไปลองวิ่งแต่ไฟมันดับแล้วก็ประกาศเลยว่าไฟดับอ่ะใช่หรือเปล่าแต่วันนี้อันนี้คือเมื่อวานใช่ไหมเนี่ยออกมาบอกนะคะเรื่องไฟดับที่เรานำเสนอกันไปหม้อแปลงระเบิดแต่ในส่วนของยิมอ่ะยังใช้งานได้นะแต่อันนี้คือเมื่อวานนี้อันนี้ผู้สื่อข่าวเราใช่ไหมที่บอกว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยไปถามบอกว่าราคาเนี่ยมันออกมาแพงจริงเนี่ยท่านผู้ว่ามีความคิดเห็นยังไงอ่ะเดี๋ยวไปฟังก่อนนะว่าย้อนแย้งกับวันนี้ไหมที่นั่งโต๊ะแถลงค่ะประชาชนในมุมมองว่าเห็นราคาแล้วแพงไหมคะก็แพงถึงไม่ดูว่ามันรวมอะไรบ้างนะเข้าใจที่เขาชี้แจงมาบอกมีเรื่องบำรุงรักษาอะไรแต่ที่ผมไม่รู้ละเอียดจริงนั้นผมไม่สามารถจะไปรับรองได้เลยตัวเลขตรงนี้นะแต่ก็เข้าใจว่าประชาชนส่วนใหญ่ว่าแพงมันคงต้องแพงแหละถูกไหมแต่เรื่องไอ้คนที่รับผิดชอบเองซึ่งเขามีคณะกรรมการอยู่ว่าในการทำราคาการในการประมูลต่างเนี่ยก็ต้องออกมาอธิบายให้ข้อได้จริงผมอธิบายแทนคนอื่นไม่ได้อันนี้ก็ต้องยืนยันแล้วก็มันมีขบวนการตามระเบียบปฏิบัติอยู่ว่าตรงไหนเป็นช่องโหว่ตรงไหนเป็นอะไรแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่สบายใจฮะแล้วก็ต้องชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจแล้วถ้าใครทำผิดก็ต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดต่อไปครับนี่คือให้สัมภาษณ์เมื่อวานแต่ว่าวันนี้ประเด็นเรื่องว่าแพงหรือไม่แพงท่านผู้ว่าบอกว่าตนไม่ทราบว่าแพงหรือไม่แพงก็ไม่ยากครับจริงๆแล้วมันไม่ต้องใช้เวลาเกิน1อาทิตย์หรอกเพราะว่า TOR มันก็บอกอยู่แล้วว่าไอ้ลู่วิ่ง 759,000 เงื่อนไขเป็นอย่างไรทำไมราคาถึงแพงข้างในไส้มันเป็นอะไรมีการระบุพิเศษไหมลูกกิ้งล้อมันเป็นวัสดุอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าใกล้แค่นั้นแหละผมว่าประชาชนเชื่อได้คือคุณชัชชาติจะได้แถลงแบบเต็มปากเต็มคำ